นี่เป็นงานเพลงหยวกครับที่ใช้ในการประดับตกแต่งรถในการเชิญอัฐิบาคาบาหลบบ้านครับเป็นงานก็ค่อนข้างยากแต่ถือว่าเป็นงานที่หยิบยกงานภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสงขลาขึ้นมาก็เป็นงานเพลงหยวกของกลุ่มช่างเพลงหยวกสกุลช่างจังหวัดสงขลาครับวันนี้ที่มาปฏิบัติงานร่วมกันประมาณ20ครับก็มี9หน่วยงานด้วยกันที่ขอตัวบุคลากรมาช่วยที่เขามีความชำนาญเรื่องเพลงหยวกอยู่ด้วยแล้วก็กลุ่มของครูช่างพื้นบ้านซึ่งในนี้ก็มีช่างอยู่3ท่านที่เป็นช่างที่ไปร่วมเพลงหยวกงานพระเมรุที่สนามหลวงตอนในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นก็มีครูช่างวินิจจันเจริญซึ่งเป็นครูช่างอยู่ที่อำเภอสิงห์นครครับเป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดสงขลาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานเพลงหยวกชั้นสูงคนหนึ่งของภาคใต้เลยตอนนี้มีช่างอาวุธแสงมณีก็อีกคนหนึ่งที่ไปร่วมงานพระเมรุด้วยกันก็เป็นผอ.กองช่างจากเทศบาลตำบลกระแสสินก็ขอความร่วมมือมาแล้วก็ผมมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาลัยทักษิณแล้วก็มีบุคลากรจากกองพิธีการศพของกระทรวงวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาแล้วก็มีของวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเทคนิคอาจใหญ่มีของจากเทศบาลของตำบลบ้านเท้าพัทลุงก็คืออยู่ในที่รู้ว่ามีกลุ่มช่างแทงหยวกมีบุคลากรที่เคยทำงานร่วมกันอยู่บ้างก็เชิญมาครับมาช่วยกันทั้งหมด9หน่วยงานนอกจากกลุ่มช่างพื้นบ้านแล้วก็เนี่ยสถาบันทักษิณก็ดีศึกษาสำหรับความรู้สึกประการแรกเลยที่เห็นได้รับการติดต่อครั้งแรกแล้วการติดต่อแล้วก็ระบุเลยว่าต้องเอางานแทงหยวกมาใช้สำหรับในงานในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยว่ายิงงานเหล่านี้เราไม่เคยได้รับการถูกหยิบยกจากหน่วยงานระดับจังหวัดเลยมีแต่ชาวบ้านมีแต่วัดที่ทำกันอยู่สืบทอดสืบสานกันอยู่รู้สึกดีครับจริงดีใจมากที่อย่างน้อยทางมอหยิบยกงานแทงหยวกที่เป็นของพื้นถิ่นสงขลาเนี่ยให้มารับใช้ในงานนี้แล้วก็จริงๆมันก็มีลวดลายที่ใหม่ๆขึ้นมาเราก็คิดประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับงานนี้ด้วยก็เป็นตัวแทนใช้รูปหัวใจก็แทนความรักว่าชาวสงขลาจริงๆมีความรักตา